เราเรียนดูข้อ24นะครับข้อ24เหลือข้อ24เขาให้หา x กับ y นะครับที่สอดคล้องกับสมการนี้ดูเผินๆนี่น่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเลขยกกำลังเนาะเป็นเลขยกกำลังธรรมดาสมการไหนง่าย1หรือ2เออทำอันนี้ก่อนดีกว่าเอนักเรียนทำฐานให้มันเหมือนกันได้มั้ยได้ได้นะครับหนึ่งนี่คือห้ากำลังอะไรศูนย์ทันไหมเพราะฉะนั้นสาม x ลบสอง y ลบสามเท่ากับศูนย์สาม x ลบสอง y เท่ากับสามอ่ะกูได้แค่นี้แหละกูได้แค่สมการเดียวสมการนี้ทำยังไงช่วยกันคิดสิสมการนี้ทำยังไงดีครับทำเป็นเลขยกกำลังเนาะไม่รู้นะลองทำเป็นเลขยกกำลังดูนะครับทำยังไงวะเปลี่ยน4เป็น4หรองั้นไหนลองอันนี้ดิเอา3 8 4ตรงเนี้ยไปหาก่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรคูณกันบ้าง2กำลัง7คูณ3 3 8 4เดี๋ยวทดไป5ดีกว่า3 8 4นะครับค่อยๆเอา2หารไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนทำไปเถอะเร็วจริงๆมันเห็นแล้วว่าน่าจะได้นะน่าจะได้งั้นทำตัวนี้เป็น2กำลังดีกว่า4ตัวนี้เขียนเป็น2ยกกำลังอะไร24ก็คือ2ยกกำลัง2ก็2 x บวก2 y 3 8 4เขียนใหม่เป็น2กำลัง200 2กำลัง7คูณกับ3คูณกับ9ก็คือ3กำลัง2 y โอเคสงสัยตรงไหนไหมถามตรงนี้ก่อนแฮตตี้ทำหน่อยสิโอ้ยตีมเนี่ยคูณกันนะครับทุกคนแล้วเรียนทำยังไงอีกดีครับเอา3ไปดูก่อนเอามาฝั่งนี้ให้หมดเลยดีกว่าเอาอะไรนะเอาอันนี้ไปฝั่งนู้นหรอเออนั่นแหละแต่นักเรียนต้องพยายามย้าย3อ่ะให้ไปอยู่ฝั่งกับ3สิแล้วก็ย้าย2ไปอยู่ฝั่งกับ2เนาะก็ไปย้ายไปทางนู้นเนาะงั้นย้ายจากอันนั้นมาทางนี้เป็น2ยกกำลัง 2x บวก 2y ลบ 7ถูกต้องก็คือเราเอา2กำลัง7ตรงนี้ที่มันคูณอยู่เนี่ยย้ายมาหารฝั่งนี้พอเอามาหารกำลังก็เลยเอาไปลบกันเอาฝั่งนี้ล่ะ3ยกกำลัง1บวก 2y เอาตัวนี้ไปหารกำลังก็ต้องเอาไปลบลบ8บวก 2x ใช่แล้วกูดีใจทำไม2ยกกำลัง 2x บวก 2y ลบ7เท่ากับ3ยกกำลัง 2x บวก 2y เหมือนกันแล้วครับ 2x บวก 2y ลบ7แปลกเนาะฐานไม่เหมือนกันแต่ว่าเลขกำลังเหมือนกันจับฐานเท่ากันจับฐานเท่ากันตลกแบบเท่ากันยังไงนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่น2กำลัง x กับ3กำลัง x นักเรียนว่ามันเท่ากันได้ไหมไม่ได้เนี่ยฐานมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเลขกำลังข้างบนมันเหมือนกันเลยนักเรียนคิดว่ามันเท่ากันได้ไหมได้กรณีเดียวเมื่อ x ตัวนี้เป็นเลขอะไรเลข0ไงเพราะว่า2กำลัง0ก็เท่ากับ1 3กำลัง0ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้สิเพราะฉะนั้น 2x บวก 2y ลบ7เท่ากับ0เป็นสมการที่2โอ้จับสมการทำอะไรกันครับบวกกันครับบวกกันอ่ะปากค้างเลยนะครับ
เนี่ยถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ก็หาเลขมาแทนเอานะแทน x แทน y เห็นไหมเพื่อนเขาก็คิดได้แต่มันยากพอมันเป็นเศษส่วนมันหายากใช่ใครจะคิดออกตรงนี้เป็นสมการที่1ส่วนสมการที่2เอามาเขียนใหม่ดีกว่า 2x บวก 2y เท่ากับ7ที่ผู้ใหญ่ค่านะครับเป็นสมการที่2อ่ะหา x กับ y ทำเลยแอนตี้บวกซิเอา1บวก2ครับเอา1บวก2เนาะใช่เนี่ยตัวเลขที่เขียนมาเนี่ยเป็น 5x 5x เท่ากับ10 4ใช่ได้เท่าไหร่ x ก็ลงให้ x เดียวเท่ากับมีวิธีแบบนี้ด้วย2ใช่นะครับ x เดียวเป็น2อ่ะเสร็จแล้วทำไงต่อแทนกลับคืนนะครับแทนกลับคืนอ่านยิ้มแทนกลับคืนให้หน่อยแทนสมการไหนสมการ2แทนสมการที่2นะครับแทน x เป็น2กลับเข้าไปในสมการที่2เป็น4บวก 2y เท่ากับ7 2y y3ส่วน2เขาให้หาอะไรข้อนี้ x คูณกับ y นะครับ x เป็น2 y เป็น3ส่วน2ตอบเท่าไหร่ครับ2ข้อ2อ๋อโอเคผมใจหมดนะครับตอบ3นะช้อยส์2นะครับแบบนี้ง่ายไหมง่ายประมาณนี้นะครับข้อสอบมันจะประมาณนี้ง่ายเนาะทำได้ไหมข้อสอบก็ได้เมื่อกี้พอครูให้มึงหาเลขแค่3 8 3 8 4อันนี้ก็เต็มแล้วแหละครับอันนี้เต็มแล้วเต็มกว่านี้คงไม่มีแล้วครับโอเคนะครับ